และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแถลงผลงานรัฐบาลในรอบ6เดือนนะคะโดยเร่งขับเคลื่อนนโยบายทั้ง11ด้านค่ะพร้อมตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนร่วมหลายภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะเร่งรัดกระตุ้นการทำงานทั้งยังเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหารอบด้านเพื่อทำให้ประเทศสามารถขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะติดตามได้จากรายงานของคุณคณาพรวิถีวานิชค่ะขณะนี้เป็นระยะเวลา6เดือนแล้วที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินโดยได้เข้ามาสืบทอดงานและสานต่อภารกิจจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งมั่นทุ่มเทแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนพร้อมกับขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายรัฐบาล11ด้านเริ่มที่งานด้านความมั่นคงของภาครัฐและการต่างประเทศรัฐบาลได้มุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้มีการขึ้นทะเบียนมีการตรวจสอบสถานประกอบการและจัดระเบียบบริษัทจัดหางานเพื่อเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรัฐบาลได้ดำเนินการในหลายด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติดซึ่งสามารถจับคดียาเสพติดได้จำนวนทั้งหมด 141,809 คดีพร้อมทั้งยังมีการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเรือนจำรวมทั้งการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและผู้ต้องขังด้านสังคมรัฐบาลได้เร่งสร้างโอกาสสร้างอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยมีการให้บริการจัดหางานด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job Center และจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือ OTOP และโครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุเด็กสตรีคนพิการและผู้ด้อยโอกาสด้วยการดำเนินมาตรการต่างๆอาทิการเพิ่มอัตราเบี้ยความพิการเป็นรายละ800บาทต่อเดือนการให้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กโดยให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ1ปีในครัวเรือนยากจนรายละ400บาทต่อเดือนหรือ 4,800 บาทต่อคนต่อปีทั้งนี้รัฐบาลยังได้ยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนส่วนนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้การทนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมีการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตนเองอยากอยู่ในอำนาจนั้นขอยืนยันว่าอำนาจของตนคืออำนาจในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนประเทศนี่คืออำนาจของรัฐบาลนี้ด้วยรัฐบาลไม่ได้ใช้อำนาจอื่นเลยอยากอยู่ในอำนาจอยากอยู่อำนาจอำนาจเพื่ออะไรอำนาจในการบริหารงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำให้ความเป็นธรรมนี่คืออำนาจของผมมาข้ามบัญชาคนให้ความยุติธรรมนะขับเคลื่อนประเทศนั่นแหละอำนาจผมอำนาจรัฐบาลนี้หลังจากคสช.และรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศพร้อมเร่งรัดดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อฟื้นฟูและสร้างความเชื่อมั่นซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวม6เดือนแรกพบว่ามีความคืบหน้าไปมากโดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและการป้องกันความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งและมีการดำเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของความมั่นคงในประเทศอย่างชัดเจนทำไม